ถ้าใครได้ยินคำว่าเจ้าหญิงเมลอนแล้วคิดว่านี่จะเป็นเรื่องราวคิคุน่ารักตามสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ขอบอกเลยว่าผิดฮะญี่ปุ่นก็มีนิทานดาร์กๆแบบนิทานกริมเหมือนกันรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะฮะก็เลยจะเอาหนึ่งในนิทานที่อาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันในหมู่คนไทยแต่เชื่อว่าสายดาร์กทุกคนเนี่ยต้องชอบกันแน่ๆมาเล่าให้ฟังกันถ้าใครชอบที่จะฟังเรื่องราวดาร์กๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแอดนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านานมาแล้วนานมาแล้วมีตายายสองคนอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นสองตายายที่มีความรักให้กันและกันมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วทั้งคู่นี่นะคือเป็นคู่รักที่เพอร์เฟกต์มากตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยความรักของทั้งคู่ก็ไม่ได้จืดจางไปไหนเลยอะไรที่เป็นความรักที่หมู่คู่หนุ่มสาวในอุดมคติอยากจะให้มีทั้งสองคนนี้มีหมดเว้นเสียแต่โซ่ทองคล้องใจใช่แล้วฮะทั้งสองนะครับอยู่ด้วยกันมาตลอดจนผมงอกและแต่ว่ายังไม่เคยมีลูกได้สำเร็จเลยดังนั้นสองตายายก็เลยได้เดินทางไปอธิษฐานขอกับเทพเจ้าที่วัดแห่งหนึ่งบนภูเขาที่นั่นเองทั้งสองก็ได้รับคำทำนายว่าจะมีลูกแน่ๆแต่วันแล้ววันเล่าทั้งสองเนี่ยก็ยังไม่มีวี่แววที่จะมีลูกเลยจนกระทั่งถึงหน้าร้อนของปีหนึ่งซึ่งเป็นวันที่อากาศร้อนมากทั้งคู่ก็เลยเกิดอาการแบบหิวแตงโมคุณตาก็เลยชวนคุณยายไปเก็บแตงโมที่พวกเขาปลูกเอาไว้ในสวนด้วยกันเมื่อย่างเข้าไปในสวนนะพวกเขาก็ได้เห็นกับแตงโมลูกหนึ่งที่มีความประหลาดอย่างมากคือมันมีขนาดที่ใหญ่โตผิดปกติสองตายายคู่นั้นก็แบบดีแล้วอากาศร้อนแบบนี้มีแตงโมลูกใหญ่ๆมานี่คงจะกินได้ชุ่มสะใจแบบไม่ต้องออกมาเก็บอีกเลยว่าแล้วสองตายายนะครับก็เลยเก็บแตงโมเข้าบ้านไปเมื่อคุณยายได้ลงมือเฉาะแตงโมและผ่าออกนะฮะพวกเขาก็ได้พบกับเด็กหญิงที่มีหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักแก้มแดงกล่ำราวกับสีของแตงโมต้องบอกก่อนนะว่าไอ้เรื่องราวสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นจากพืชผลเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในนิทานของชาวญี่ปุ่นมากตั้งแต่โมโมทาโร่ที่เกิดมาจากลูกท้อหรือเจ้าหญิงที่เกิดมาจากกอไผ่แล้วก็ตามคือมันไม่มีเหตุผลว่าทำไมพวกคนเหล่านี้ต้องเกิดมาจากผลไม้นะแอดก็ไม่เข้าใจถ้าใครเป็นเซียนญี่ปุ่นแล้วพอจะมีทฤษฎีอะไรอธิบายได้แล้วก็รบกวนคอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างนะฮะโอเคเราไปต่อกันที่เรื่องราวของนิทานกันเลยคุณตานะก็เลยได้บอกว่าโอ้นี่มันต้องเป็นของขวัญที่เทพเจ้าประทานมาให้เราอย่างแน่นอนถ้างั้นเรามาตั้งชื่อให้เด็กคนนี้กันดีกว่าจะเอาชื่ออะไรดีล่ะยายเด็กคนนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากผลแตงโมนะงั้นเรามาตั้งชื่อให้เขาว่าอุริโกฮิเมะกันดีกว่าที่แปลว่าเจ้าหญิงแตงอะนะแล้วทั้งสองนะฮะก็ได้เลี้ยงเด็กสาวนี้เป็นอย่างลูกรักลูกโอเลยคือไม่ค่อยได้ปล่อยให้ออกไปไหนจากนั้นเพียงแค่2ปีเท่านั้นฮะอุริโกฮิเมะนะครับก็ได้เติบโตจนมีร่างกายเท่ากับหญิงวัยเจริญพันธุ์พร้อมที่จะออกเรือนไปแต่งงานกับเจ้าชายในฝันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกของญี่ปุ่นฮะคือมนุษย์ที่เกิดมาจากผลไม้เนี่ยจะต้องเติบโตเร็วกว่าปกติแทบทุกคนเลยเป็นไปได้หรือไม่ฮะว่ามันเกิดจากปุ๋ยที่คุณตาได้ใส่ไว้ตอนปลูกแตงโมเนี่ยมันออกผลแรงหรืออาจจะเป็นไปได้ที่ว่าในนิทานญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะฮะคนที่ดูแลเด็กๆพวกนี้เนี่ยจะเป็นพวกตายายแก่ๆที่อาศัยอยู่ในที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งถ้าเกิดเด็กๆที่เติบโตมาเนี่ยใช้เวลา10กว่าปีในการเติบโตแล้วก็ตายายอาจจะไปเฝ้ารากต้นพับแล้วก็ได้เอาเป็นว่ามันคือนิทานอุริโกฮิเมะนะครับก็เป็นผู้หญิงที่มีทุกอย่างในอุดมคติของคนญี่ปุ่นยุคนั้นเลยคือเป็นคนที่ใจดีเรียบร้อยมีคุณสมบัติในการเป็นแม่บ้านแม่เรือนเย็บปักถักร้อยร้อยได้หรือแม้กระทั่งคุยได้กับสัตว์ต่างๆเอาง่ายๆคือคุณสมบัติเจ้าหญิงดิสนีย์ทั้งปวงน่ะเธอมีหมดนั่นก็รวมถึงการเพ้อฝันหาผู้ด้วยเช่นกันด้วยความที่โลกสวยแล้วก็ดีต่อทุกคนนะฮะทำให้ชื่อเสียงของอุริโกฮิเมะเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในคนละแวกนั้นมากจากในละแวกเล็กๆก็ได้เปลี่ยนเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงจากหมู่บ้านใกล้เคียงก็ได้เปลี่ยนเป็นเมืองจากเมืองเล็กก็ได้เข้าไปสู่เมืองหลวงจนกระทั่งชื่อของอุริโกฮิเมะเนี่ยได้ไปเข้าถึงหูเจ้าชายเข้าอุแม่เจ้าหญิงแตงโมเนอะเหรอหน้าตาเธอจะเป็นยังไงเนี่ยพอได้ยินชื่อบักแตงโมเขาแล้วนะฮะเจ้าชายก็รู้สึกหิวแตงโมอยากกินแตงโมทุกวันทุกวันเนี่ยพระองค์ฝันแต่แตงโมก้อนใหญ่ๆข้าอยากชิมมันเหลือเกินข้าอยากลองรสชาติผลแตงโมตึงๆแดงๆสักครั้งนึงจังแล้วก็ด้วยความที่ว่าเขาเป็นเจ้าชายนะฮะตามฉบับเลยจะทำอะไรก็ไม่ต้องรีรอเวลาจะจีบสาวทำง่ายนิดเดียวไปขอท่านพ่อท่านแม่ท่านพ่อท่านแม่ข้าอยากกินแตงโมเจ้าอยากได้เหรอเดี๋ยวพ่อให้คนในวังไปในตลาดซื้อมาให้ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อเข้าใจหนูผิดแล้วหนูอยากได้บักแตงโมโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อจัดการให้เดี๋ยวนี้เลย
ว่าแล้วองค์จักรพรรดินะก็ได้จัดแจงให้ขุนนางข้าราชบริพารเนี่ยได้เดินทางเข้าไปยังป่าเขาที่อุริโกฮิเมะเนี่ยได้อาศัยอยู่เมื่อพบกับสองตายายนะฮะขุนนางก็ไม่รีรอเอาข้อความที่เรียบเรียงมาอย่างสละสลวยจากเจ้าชายเนี่ยยื่นให้แก่สองตายายเพื่อที่จะมอบให้แก่อุริโกฮิเมะทันทีที่อุริโกฮิเมะเห็นเท่านั้นนะฮะด้วยความที่เธอฝันอยากจะได้เจ้าชายอยู่แล้วก็แบบตกลงเลยเมื่อตกลงแล้วนะครับสองตายายเนี่ยก็ได้ขอเวลาขุนนางเป็นเวลา7วันทั้งสองนะครับได้ใช้เวลานี้เนี่ยเดินทางเข้าไปยังเมืองเพื่อที่จะไปหาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในการตระเตรียมลูกสาวให้สมศักดิ์ศรีที่จะได้เข้าไปกลายเป็นเจ้าหญิงจริงๆแล้วซึ่งตอนที่พวกเขาได้เดินทางไปในเมืองนะฮะเขาได้ทิ้งให้อุริโกฮิเมะเนี่ยอยู่เฝ้าบ้านแล้วก็กำชับไว้อย่างหนักแน่นว่าหากมีคนแปลกหน้าคนใดเดินผ่านมานะอย่าให้เข้ามาในบ้านเด็ดขาดอุริโกฮิเมะก็ตอบตกลงอย่างดีหนูจะไม่ให้คนเข้ามาในบ้านเด็ดขาดเลยค่ะจำกันได้ไหมฮะว่าอุริโกฮิเมะใช้เวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นในการเจริญเติบโตบวกกับที่เธอถูกเลี้ยงดูจากไข่ในหินแบบนี้ก็เลยทำให้เธอไม่ค่อยทันกับโลกไม่ต้องอะไรมากขนาดยุคนี้คนเราโตมาขนาดนี้ยังโดนพวกโจรหลอกได้เลยแล้วยิ่งในโลกของนิทานญี่ปุ่นนะฮะมันไม่ได้มีแค่จงแค่โจรเท่านั้นที่น่ากลัวนะยังมีพวกสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆมากมายที่จะคอยมาทำร้ายพวกเขาแบบไม่มีเหตุผลอีกเรื่องดักๆมันก็เลยเกิดขึ้นฮะหลังจากที่ตายายได้ออกไปซื้อของในเมืองนะฮะอุริโกฮิเมะเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านทุกวันทอผ้าไปทำอาหารไปคุยกับนกไปตามภาษาเจ้าหญิงในนิทานนะและแล้วก็มาถึงคืนหนึ่งเป็นคืนที่อากาศหนาวเหน็บมากมีลมพัดแรงคืนนั้นเนี่ยอุริโกฮิเมะก็กำลังจะเข้านอนแต่ระหว่างนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกมีใครอยู่ข้างในไหมใครคะอุริโกฮิเมะถามสวัสดีจ้ะหลานสาวยายมีแอปเปิลมาขายสนใจไหมล่ะไม่ใช่ละผิดเรื่องข้าเป็นนักเดินทางที่ผ่านมาไกลตอนนี้อากาศข้างนอกมันหนาวมากขอให้ข้าได้ไปพักอยู่ข้างในหน่อยได้ไหมแน่นอนฮะอุริโกฮิเมะเนี่ยก็เป็นเด็กสาวที่เชื่อฟังพ่อแม่เธอจึงตอบกลับไปว่าขอโทษด้วยนะคะข้าพเจ้าเนี่ยไม่สามารถให้ท่านเข้ามาในบ้านข้าได้หรอกนี่เป็นคำสั่งของท่านพ่อท่านแม่แต่ว่าข้าหนาวจะแย่อยู่แล้วมือของข้าเนี่ยแข็งจนไม่สามารถจะขยับได้เลยได้โปรดเปิดประตูให้ข้าสักนิดหนึ่งขอเพียงแค่ข้าได้เอามือเข้าไปรับไออุ่นที่มีอยู่จากในบ้านเพื่อที่ว่าข้าเนี่ยจะได้ใช้สองมือนี่มาก่อกองไฟให้กับตัวเองด้วยความที่ว่าบักแตงโมเนี่ยก็เป็นคนที่ใจดีเสียเหลือเกินก็เลยคิดว่าแค่ยื่นมือเข้ามาคงจะไม่เป็นไรหรอกมั้งเขาไม่ได้เข้าบ้านมานี่ก็เลยตัดสินใจแง้มประตูไปขนาดพอที่จะให้สองมือนี่เนี่ยยื่นเข้ามาได้ทันทีที่นิ้วมือแหย่เข้ามาในประตูเนี่ยแหละฮะอุริโกฮิเมะก็พบว่านิ้วนั้นมีลักษณะไม่เหมือนกับนิ้วคนทั่วไปมันมีเล็บที่ยาวแหลมอุริโกฮิเมะจึงนึกขึ้นได้ว่านี่มันต้องไม่ใช่เรื่องที่ดีๆแน่ๆเธอเลยจะพยายามดันประตูกลับไปแต่มันสายไปแล้วฮะเจ้าของเล็บอันน่าเกลียดนั้นเนี่ยได้ใช้มือกำประตูแล้วก็ออกแรงผลักเข้ามาทันทีทำให้ทั้งอุริโกฮิเมะทั้งประตูเนี่ยกระเด็นทั้งบานปลิววิ่นว่อนเลยและก็ได้เผยร่างของปีศาจที่มีชื่อว่าอามาโนจักคุเจ้าอามาโนจักคือตัวนี้นะฮะคนญี่ปุ่นนี่เนี่ยเขาจะเชื่อว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่จะชอบเข้ามาเล่นกับจิตใจของคนพอมันเจอใครคนนั้นเข้านะฮะมันก็จะสะกดจิตทำให้ผู้คนคนนั้นดึงส่วนเบื้องลึกที่เป็นส่วนดาร์กของตัวเองออกมาแล้วก็จะไม่สามารถควบคุมให้ตัวเองไม่ทำบาปได้ซึ่งทุกวันนี้นะคนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะชอบใช้คำว่าอามาโนจักคือกับคนที่มีนิสัยชอบทำอะไรที่เป็นแกะดำอะอย่างเช่นเวลาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์แล้วเขาบอกว่ากรุณาอย่าถ่ายรูปนะคะแล้วมันก็จะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มที่พอได้ยินคำนี้ปุ๊บก็ต้องหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาถ่ายแบบแฉะ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 ทันทีเลยหรือว่าเราวางของไว้บนโต๊ะแล้วบอกกับเพื่อนว่าอย่ากินนะคือถ้าไม่บอกว่าอย่ากินเนี่ยมันก็ไม่กินหรอกแต่พอบอกอยากกินปุ๊บไอ้นี่นี่ก็เข้ามาแล้วก็มากินทันทีเลยคนผู้นี้แหละฮะอามาโนจักคือมาต่อกันที่นิทานเมื่อเข้ามาในบ้านได้แล้วนะฮะอสูรตัวนี้เนี่ยก็ได้ใช้สกิลของมันในการสะกดจิตอุริโกฮิเมะเพื่อที่จะให้นางเนี่ยทำตามที่อสูรอยากทำแต่ปรากฏว่ามันจะสะกดจิตเท่าไหร่ก็ตามหญิงคนนี้เนี่ยก็ไม่หลงในมนต์สะกดของมันเลยทำไมนะหรือก็เพราะว่าเธอไม่ใช่คนไงเล่าจำได้ไหมฮะเธอเกิดขึ้นมาจากแตงโมพอเจ้าตัวนี้เห็นว่ามันทำอะไรเธอไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะหนีกลับไปนะแต่มันดาร์กกว่านั้นคือมันได้ลงมือฆ่าเธอเสียเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้จัดการถลกหนังของอุริโกฮิเมะออกมาเอามันมาห่อร่างของตัวเองเอาไว้หยิบเสื้อผ้าของเธอมาแต่งตัวแล้วก็ปลอมตัวเป็นบักแตงโมผู้นี้เองถามว่าแล้วอยู่ๆทำไมอสูรถึงมาบุกมาฆ่าอุริโกฮิเมะซะอย่างนี้ล่ะก็อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลเพราะว่าอสูรนะฮะรู้ว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยอุริโกฮิเมะก็จะเข้าวังซึ่งถ้าหากตัวเองได้เข้าไปในวังแล้วไปควบคุมเจ้าชายที่ในอนาคตจะได้เป็นพระจักรพรรดิแล้วเนี่ย
มันก็จะสามารถควบคุมทั้งอาณาจักรได้ซึ่งการปลอมตัวของเจ้าสัตว์ประหลาดนี่นะฮะมันก็เป็นไปได้อย่างแนบเนียนมากกระทั่งเมื่อสองตายายกลับมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นถึงความแตกต่างอะไรนี้เลยและแล้ววันที่คนจากในพระราชวังหอบเกี้ยวมารับตัวอุริโกฮิเมะเนี่ยก็ได้มาถึงอสูรนะฮะก็ได้สวมราชินีแล้วก็ขึ้นเกี้ยวไปยังกรีดกรายแบบข้าจะได้อาณาจักรมาครองแล้วแต่ระหว่างที่เกี้ยวกำลังเดินทางไปเข้าเมืองนะฮะมันก็ได้เกิดเรื่องราวแปลกประหลาดขึ้นคือมันจะมีนกกระจอกตัวนึงเนี่ยบินตามเกี้ยวนี่ไปตลอดเลยเมื่อถึงวังแล้วอุริโกฮิเมะตัวปลอมเนี่ยก็ได้ตรงไปหาเจ้าชายทันทีเจ้าชายขอบักแตงโมมาแล้วค่ะซึ่งเมื่อเจ้าชายเห็นก็โอ้ตกหลุมรักเลยบักแตงโมของพี่แล้วก็ไม่รีรอที่จะทำพิธีอภิเษกสมรสเสร็จสับขึ้นกันเรียบร้อยเลยแต่ว่าในคืนนั้นเองนะฮะเจ้านกกระจอกที่ได้บินตามมาเนี่ยมันก็ได้ถลาเข้ามาในวังแล้วก็ได้ร้องเพลงเป็นกลอนปลุกเจ้าชายขึ้นมาในตอนดึกเจ้าชายก็แบบเฮ้ยนกอะไรวะหนวกหูตอนกลางคืนแต่พอเจ้าชายได้เงี่ยหูฟังดีๆเนี่ยก็ได้พบว่าในบทกลอนที่นกได้ร้องเนี่ยมันได้ร้องถึงเรื่องราวต่างๆที่เจ้าสัตว์ประหลาดนี้เนี่ยมันได้จัดการอุริโกฮิเมะทันทีที่เจ้าชายนึกได้ในแบบก็ตาสว่างขึ้นมาเลยเฮ้ยแล้วข้าได้โอบจมะกับตัวอะไรไปเนี่ยเจ้าชายก็จึงได้ตรงดิ่งไปที่เตียงแล้วก็กระชากหน้าของหญิงสาวที่นอนหลับอยู่ที่เตียงพอหนังหน้าหลุดออกมาเลือดก็อาบท่วมปรากฏให้เห็นเป็นร่างของอสูรที่น่าเกลียดน่ากลัวเมื่อเจ้าชายได้เห็นหน้าของสัตว์ประหลาดก็รู้ทันทีว่าอุริโกฮิเมะนะได้จากโลกนี้ไปแล้วเจ้าชายก็เลยเกิดอาการโมโหนี่มันคืออสูรที่ฆ่าผู้หญิงที่ข้าอยากเจอเหรอเนี่ยแล้วมันยังได้มาหลอกฟันดาบกับข้าอีกโอ้ my god ด้วยความที่ว่าตนเองต้องเสียผู้หญิงที่รักไปหรือว่าเสียเอกราชให้กับเจ้าปีศาจนี่ก็ตามนะฮะ เจ้าชายก็เลยเกิดอาการโมโหอย่างแรงกล้าตะโกนขึ้นมาว่าโอบาไกรอชินิเดะเจ้าอสูรไม่ได้ยินดังนั้นก็แบบตื่นขึ้นมาเลยเห็นเจ้าชายง้างดาบกำลังจะฟาดฟันมันก็เลยใช้อำนาจในการสะกดจิตพยายามที่จะสะกดจิตเจ้าชายแต่ว่าสายไปแล้วฮะเพราะว่าเจ้าชายเนี่ยได้ดึงด้านมืดของตัวเองออกมาเป็นวิญญาณแห่งการฆ่าซึ่งมีเป้าหมายเดียวก็คือเจ้าอสูรตัวนี้เมื่ออสูรเห็นทีท่าไม่ดีสะกดจิตไม่ได้แล้วก็โกยสิครับรออะไรเจ้าชายนี่ก็ไม่รีรอเลยสั่งให้คนที่มีอยู่ในทั้งวันเนี่ยออกไล่ล่าตามมันซึ่งการวิ่งไล่เหล่านี้ก็วิ่งไล่นานมากจนกระทั่งยามรุ่งสางที่พระอาทิตย์ขึ้นมาอสูรก็ได้ไปหยุดที่ทุ่งแห่งหนึ่งเวลานั้นเนี่ยกองพันสมุไรต่างๆนานาที่ติดอาวุธก็ได้ระดมถาโถมใครมีธนูก็ยิงธนูใครมีหอกก็เควี้ยงหอกสุดท้ายนะฮะเจ้าอสูรตัวนี้เนี่ยก็ได้โดนลุมสกรรมเลือดพุ่งนองเต็มทุ่งทำให้ฤดูใบไม้ร่วงของปีนั้นเนี่ยใบไม้ทุกใบได้มีสีแดงกล่ำเมื่อจบเรื่องแล้วเจ้าชายก็ได้กลับไปในวังเพื่อที่จะไปหานกกระจอกตัวนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยนกกระจอกตัวนั้นก็คือวิญญาณของอุริโกฮิเมะที่ได้มาอยู่ในคราบของสิงสาราสัตว์แล้วก็บินมาบอกเรื่องกับเจ้าชายแต่ทว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งปวงเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมฮะนกกระจอกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแปลงร่างกลับมาเป็นเจ้าหญิงได้ท่านก็เลยได้บอกไซโยนาระบายบายเจ้าชายแล้วก็ลอยขึ้นไปแล้วเจ้าชายก็ได้แต่อยู่ตรงนั้นแล้วก็กอดเสื้อผ้าของอุริโกฮิเมะแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เป็นการจบเรื่องแบบเศร้าๆแต่ถ้าใครไม่ชอบเรื่องราวแบบเศร้าๆนะฮะมันก็จะมีตำนานแบบโลกสวยที่ได้เป็นนิทานเด็กให้ฟังอยู่ในเรื่องนะฮะก็จะบอกว่าตอนที่อสูรได้บุกเข้าไปที่บ้านของอุริโกฮิเมะนะครับอสูรเนี่ยก็ได้แค่จับอุริโกฮิเมะเนี่ยมัดไว้กับต้นไม้แล้วก็ได้ปลอมตัวเข้าไปในวังส่วนนกตัวที่บินไปบอกความจริงกับเจ้าชายน่ะเป็นหนึ่งในนกตัวที่เป็นเพื่อนกับอุริโกฮิเมะพอตอนจบเนี่ยเจ้าชายได้จัดการอสูรเรียบร้อยแล้วก็เลยได้ส่งเกี้ยวมารับตัวนางแห่งบ้านและทั้งสองเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุขเพื่อนๆล่ะฮะชอบแบบไหนจบแบบดาร์กหรือแบบโลกสวยก็เล่นโพลสำรวจกันได้นะฮะหรือว่าจะคอมเมนต์มาบอกกันก็ดีถ้าชอบมากก็อย่าลืมแวะมาเพจ Facebook กับ IG ของแอดด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ส่งแฟนอาร์ตมาแล้วยังไม่ได้ลงเนี่ยก็รอกันหน่อยนะมันมีเยอะมาจริงๆแอดจะค่อยๆทยอยลงให้ครบทุกคนเลยเนอะสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย